สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ DMC World News Update ค่ะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญและก็อัปเดตข่าวสารงานบุญกับวัดทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะโดยในวันนี้อยู่กับดิฉันอนิสาธนวัชราภรณ์ค่ะและดิฉันจารุการลับโกษาค่ะค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารงานบุญมากมายนะคะมาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องอนุโมทนาบุญกับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมคะวันอาสาฬหบูชาที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยนะคะก็ได้มีการถวายทายธรรมแล้วก็กองทุนแสงสว่างแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนด้วยในช่วงเย็นเรามีการสวดธรรมจักรค่ะกับประวัตนสูตรค่ะทั้งหมด3รอบเลยทีเดียวค่ะ3จบนะคะที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ที่น้องอีฟโชว์อยู่นี้นะคะก็คือจะเป็นดวงแก้วนะคะที่กันมาอย่างดีแล้วนะคะนะคะเอาไว้แจกให้กับสาธุชนผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ได้สวดครบทั้ง3จบเลยทีเดียวนะคะค่ะวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะมีพิธีทอดพระป่าสามัคคีและพิธีงานบุญวันอาสาฬหบูชาค่ะเมื่อวันอังคารที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้จัดกิจกรรมงานบุญนะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยในภาคเช้าค่ะสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันนะคะสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรในภาคสายสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนพระป่าสามัคคีค่ะจากบริเวณด้านหน้าวัดค่ะแล้วเคลื่อนย้ายเข้ามายังศูนย์กลางพิธีค่ะพี่รุ่งก่อนจะเริ่มพิธีค่ะประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานะคะเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมแล้วก็เหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นค่ะจากนั้นประธานผ้าป่าสามัคคีคือกัลยาณมิตรอารีรีเคอร์ค่ะและกัลยาณมิตรสิริพักสตรีมเมอร์ได้กล่าวคำถวายผ้าป่าต่อด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพัชรัตน์ริสแตค่ะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายนะคะลำดับต่อมาเจ้าภาพผู้มีบุญจำนวน12ท่านค่ะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์นะคะในโอกาสนี้ค่ะประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทด้วยกล่าวถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเพื่อให้ทุกท่านได้น้อมระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณนะคะและร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ค่ะลำดับต่อมาค่ะคณะพระอาจารย์ได้นำสาธุชนเวียนพระทักษิณเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะจากนั้นทุกท่านค่ะได้ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกคนเลยค่ะสาธุค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวจากประเทศเยอรมันนะค่ะค่ะเรามาต่อกันอีกประเทศนึงนะคะที่ในยุโรปเหมือนกันจะพาเราไปชมหอไอเฟลหอไอเฟลค่ะแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน้ำหอมอีกด้วยนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะค่ะวัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเมื่อวันอังคารที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559สาธุชนวัดพระธรรมกายปารีสได้เดินทางมาสั่งสมบุญณวัดพระธรรมกายปารีสเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้เมตตานำสาธุชนสวดมนต์อาราธนาศีลและปฏิบัติธรรมจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำพระทหารอันประณีตถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตานำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้นำสาธุชนจุดประทีปแล้วก็เวียนประทักษิณด้วยนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันทำความดีสากลยูทีไฟฟ์นะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานอยู่ในบุญเลยทีเดียวค่ะค่ะพี่รุ่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นข่าวจากประเทศฝรั่งเศสค่ะค่ะจากฝรั่งเศสค่ะพี่รุ่งเรามาภาคพื้นอเมริกาดีกว่าค่ะค่ะไปที่วัดนี้เลยค่ะวัดพระธรรมกายมินนิโซตาค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายมินนิโซตาค่ะจัดงานบุญประจำวันอาทิตย์โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพระอาจารย์และคณะสงฆ์ค่ะนำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นค่ะเป็นพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะประธานบุญพิธีจุดประทีปหน้ารูปผู้วายชนค่ะพิธีทอดผ้าป่าบังสุกุลโดยมีกัลยาณมิตรจูดบุตรสราชค่ะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลค่ะจากนั้นคณะสงฆ์ค่ะสวดอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะประธานบุญพิธีค่ะทอดผ้าป่าบังสุกุลค่ะและถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์สาธุชนนะคะร่วมกันทอดผ้าป่าบังสุกุลต่อด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุชาดาสุทธาเป็นประธานพิธีนำกล่าวและน้อมนำปัจจัยทายธรรม
ถวายแด่ประธานสงฆ์ค่ะพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาค่ะโดยประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนอธิษฐานจิตหล่อเทียนเข้าพรรษามหามงคลทุกท่านได้ทำพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาร่วมกันค่ะจากนั้นนะคะสาธุชนทุกท่านได้ถวายภัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาจากบ้านแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะนี่คือกิจกรรมในภาคเช้านะคะพี่รุ่งงานกิจกรรมงานบุญนี่แน่นมากๆนะคะค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะต่อในภาคบ่ายค่ะเริ่มต้นด้วยประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำทุกท่านนะคะทำพิธีแห่เทียนพรรษารอบวัดเลยค่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาค่ะประธานบุญพิธีน้อมนำเทียนพรรษาและปัจจัยถวายแด่ประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรศิวลักษ์โทเพ็งและกัลยาณมิตรอุดมจุนวงศ์ประธานบุญพิธีน้อมนำผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัยทายธรรมถวายประธานสงฆ์และพิธีถวายกองทุนแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรทรัพย์กัลยาณมิตรดาราจันทร์ลุนสุริวงศ์และกัลยาณมิตรบุญโฮมกัลยาณมิตรขาวพัสจักรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนะคะประธานบุญพิธีน้อมนำทายธรรมแสงสว่างและปัจจัยถวายแด่ประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝนทายธรรมแสงสว่างปัจจัยกองทุนนะคะบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ประธานนำกล่าวสัมโมทนียกถาให้พรแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะคะสวดมนต์นะคะตอนนี้กำลังฮิตมากๆคือสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะพี่รุ่งค่ะเป็นบทยอดฮิตของเรานะคะใช่ค่ะต้องสวดกันทั้งพรรษานี้เลยค่ะนะคะก็จากมินนิโซตานะคะเราก็ยังอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ค่ะมาอีกวัดนึงเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและคืนธรรมทายาทลูกแก้วค่ะเป็นพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 นค่ะตามเวลาท้องถิ่นพระอาจารย์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพรทิพย์และกัลยาณมิตรปีเตอร์เป็นประธานในการนำกล่าวคำถวายค่ะคณะประธานถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์ให้พรสาธุชนรับพรพระจากนั้นพระภิกษุและสามเณรแปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตภาคบ่ายค่ะพิธีเริ่มด้วยคณะสาธุชนแปรขบวนเพื่ออัญเชิญเทียนพรรษาเข้าสู่อาคารสมปรารถนา และถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมถวายเทียนนะคะเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเจ้าภาพก็ได้ถวายภาพน้ำฝนคือกัลยาณมิตรประเทืองทักกี้และกัลยาณมิตรทองสายรัชพงศ์ต่อด้วยเจ้าภาพถวายโคมไฟส่องสว่างคือกัลยาณมิตรบุญทักมั่นเข็มทองและกัลยาณมิตรบุญยังมัดจิตธรรมนามสกุลดีนะคะเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นท่านประธานใหญ่ในพิธีคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทและกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมกัลยาณมิตรวิจิตราชูจิตตารมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจำนำพรรษาค่ะค่ะประธานสงฆ์และคณะสงฆ์รับเทียนพรรษาจากนั้นคณะสาธุชนถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์ให้พรสาธุชนกรวดน้ำและรับพรพระจากนั้นสามเณรธรรมทายาทได้กล่าวเปิดใจในการเข้ารับการอบรมแล้วจบโครงการด้วยการส่งคืนลูกแก้วค่ะลูกแก้วก็คือเทียบเหมือนกับสามเณรธรรมทายาทนะคะตลอดทั้งวันนี้ทุกท่านก็ต่างอิ่มเอิบเบิกบานใจในบุญนี้เลยค่ะจากฟลอริดานะคะพี่ลูกมาชิคาโก้ค่ะภาคอเมริกาข่าวสารงานบุญยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมาต่อที่ชิคาโก้นะคะวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังเมืองโลแกนสปอร์ตรัฐอินเดียนาค่ะพระอาจารย์ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมพิธีอาราธนาศีลนะคะจากนั้นกัลยาณมิตรทองสวัสดิ์กัลยาณมิตรเฝยแซลีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีนะคะถวายผ้าป่าผ้าอาบน้ำฝนถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนะคะสาธุชนใจบุญทั้งหลายนะคะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรม
ตักบาตรแด่คณะสงฆ์รับประทานอาหารกลางวันนะคะร่วมกันจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรแล้วก็บันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมกันค่ะที่สำคัญนะคะรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ค่ะด้วยความปลื้มปิติในบุญกันเลยทีเดียวค่ะส่วนในภาคบ่ายค่ะพี่รุ่งเริ่มด้วยพระอาจารย์ค่ะนำนั่งสมาธิจากในภาพเลยนะคะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและรับฟังการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวัดนะคะจากพระอาจารย์ค่ะและในวันเดียวกันนี้เองวัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลตามด้วยพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรศรีพรเกเวลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลค่ะเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุลคณะสงฆ์พิจารณาผ้าค่ะกัลยาณมิตรเครือวันสวักเกอร์ค่ะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายอาคาร72ปีพระเทพยามหามุนีตามด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวิลาวันพฤกษวรรณกัลยาณมิตรชัญญาสิริกาญจนวงศ์กัลยาณมิตรจิรยาโสพลรัตน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผู้มีบุญนะคะร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมนะคะคณะสงฆ์ให้พรต่อจากนั้นได้ร่วมกันเก็บภาพหมู่ภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายค่ะด้วยความเบิกบานในบุญกันเลยค่ะส่วนในภาคบ่ายของวันเดียวกันค่ะจะมีพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาค่ะพี่รุ่งพิธีเริ่มด้วยนะคะพระอาจารย์ได้นำกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันใจใสๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่อย่างเต็มที่นะคะเมื่อถึงเวลาสว่างพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาตามด้วยพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาค่ะจากนั้นนะคะร่วมถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกอยู่ในบุญนะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันนะคะสวดมนต์ทำวัดเย็นบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยกันเลยค่ะสาธุค่ะโอ้ของลิฟต์นี่ชิคาโก้ยาวนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะชิคาโก้เพราะว่าเมื่อวันที่10เนี่ยได้หล่อเทียนเข้าพรรษาไปแล้วนะคะก็มาอีก1สัปดาห์เลยค่ะวันที่17กรกฎาคมนะคะก็มีการจัดงานในวันเข้าพรรษาเหมือนกันนะคะที่วัดพระธรรมกายชิคาโก้ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะวัดพระธรรมกายชิคาโก้ก็ได้จัดงานบุญวันเข้าพรรษาโดยมีสาธุชนมาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยค่ะพิธีเริ่มด้วยประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะรองรับบุญนะคะจากนั้นก็เป็นพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานค่ะโดยมีกัลยาณมิตรศรีพรเกเวลและกัลยาณมิตรชวีวันชัยเสนาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันแล้วก็ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะในภาคบ่ายเป็นการเคลื่อนขบวนเทียนพรรษาภาพน้ำฝนแล้วก็จตุปัจจัยทายธรรมค่ะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่างประธานนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาได้แก่กัลยาณมิตรวันลีเดวิดสเตเบิลนะคะและกัลยาณมิตรสายพินกัลยาณมิตรแสงจันทร์พรหมินเป็นผู้แทนนำกล่าวจากนั้นกัลยาณมิตรชัยโรจน์อนุชิตวรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาพน้ำฝนและมีกัลยาณมิตรศรีพรพรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรวันทิตาพระเอมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมตามด้วยสาธุชนทุกท่านค่ะได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยชักชวนสาธุชนมาปฏิบัติธรรมนะคะเนื่องในวันเข้าพรรษาต่อจากนั้นคณะสงฆ์และก็ผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ด้วยความปราบปลื้มในบุญเลยดีแล้วค่ะภาพพื้นอเมริกานี้ข่าวสารงานบุญไม่แพ้กันเลยค่ะพี่รุ่งยังไม่หมดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจากชิคาโก้ค่ะมาที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะพี่รุ่งค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยพิธีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีค่ะพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมเหมาะกับการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ค่ะพี่รุ่งจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคณะสงฆ์และสามเณรทั้งหมดนะคะจำนวน9รูปได้แปรแถวบิณฑบาตนะคะภายในสวนสมาธิมีสวนสมาธิด้วยใช่ค่ะจัดในภาพนะคะน่าจะเป็นด้านหน้าค่ะนะคะจัดขึ้นในสวนหย่อมด้านหน้า
าของศูนย์เลยนะคะ ค่ะสาธุชนค่ะได้ทำบุญใส่บาตรนะคะท่ามกลางธรรมชาติหมู่แมกไม้นะคะที่ร่มรื่นเขียวขจีค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะสาธุชนนะคะได้ตั้งขบวนผ้าป่าโดยขบวนค่ะอัญเชิญผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนนะคะแล้วก็เทียนพรรษาน้อมนำมาเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะคะผู้เป็นเนื้อนาบุญในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีทอดผ้าป่าค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเพิ่มเติมบุญบารมีค่ะให้แก่ตนเองค่ะพี่รุ่งจากนั้นค่ะยังมีกิจกรรมบุญพิเศษสุดๆเลยค่ะนั่นคือกิจกรรมอันนึงนะคะคือพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทค่ะพี่รุ่งผู้กำลังจะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทค่ะสาธุชนผู้มีบุญนะคะร่วมกันตัดปลายผมแล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะงานบวชพระสาธุชนทุกท่านนะคะต่างปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันเลยทีเดียวค่ะพี่ลูกเราก็ไม่ทราบว่ามีกี่รูปนะคะใช่ค่ะพิเศษมากๆเลยเข้าพรรษาปุ๊บบวชเลยค่ะดีค่ะไปสั่งสมบุญกันต่อนะคะค่ะพี่ลูกอันนี้ก็คือทั้งหมดของภาคพื้นอเมริกานะคะแน่นมากมีหลายวัดเลยทีเดียวเราบินมาต่อกันที่เอเชียกันก่อนเลยนะคะค่ะพี่ลูกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยนะคะวัดพระธรรมกายนางาโน่ค่ะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะวัดพระธรรมกายนางาโน่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายไอจิค่ะและวัดพระธรรมกายไซตามะพิธีถวายเทียนพรรษาและภาพน้ำฝนในภาคเช้าเวลา 10:20 นนะคะเป็นพิธีตักบาตรพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรศรีสว่างเอกรเกตค่ะกัลยาณมิตรวิชุดามัสุโมโตะและกัลยาณมิตรมาริโกะยามาคาวะเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นเวลา 11:30 นสาธุชนได้ร่วมกันถวายพระทหารเพลค่ะและพิเศษในวันนี้มีการออกร้านด้วยนะคะเลี้ยงอาหารเพลแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานด้วยในภาคบ่ายค่ะเป็นการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเทียนพรรษาแล้วก็ภาพน้ำฝนสำหรับประธานอัญเชิญผ้าป่าในปีนี้คือกัลยาณมิตรมาริโกะยามาคาวะเมื่อขบวนท่านเจ้าภาพได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประธานสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมต่อจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีผู้นำกล่าวคือกัลยาณมิตรมาริโกะยามาคาวะนะคะพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรศรีสวัยกระเกตและกัลยาณมิตรยุพินคำล่าและพิธีกล่าวคำถวายภาพน้ำฝนโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรระวิวรรณเวสกุลและกัลยาณมิตรพิมพ์ใจมยสวะนะคะจากนั้นสายชนได้ร่วมการสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายปัจจัยทายธรรมต่างๆค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาถึงอานิสงส์ของการถวายผ้าป่าเพื่อสร้างเสนาสนะการถวายเทียนพรรษาและการถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะยังความปลื้มปิติให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านเลยก่อนกลับบ้านค่ะสาธุชนก็ยังได้รับบุญต่ออีกนะคะเป็นบุญพับผ้าไตรสำหรับเตรียมใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่8ด้วยค่ะที่จะจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมจนถึงวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะสังเกตว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีการบรรพชาอุปสมบทเนี่ยกันเกือบทุกวัดเลยนะคะค่ะพี่ลูกคะจากอันนี้รัฐอะไรนะคะของพี่ลูกจากนางาโน่ญี่ปุ่นบินกลับมาค่ะมาที่จังหวัดอิบาราคิค่ะค่ะของญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะวัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นค่ะได้จัดงานบุญฉลองครบ10ปีค่ะวัดพระธรรมกายอิบาราคิเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวาระครบรอบ10ปีแห่งการสถาปนาวัดพระธรรมกายอิบาราคินะคะประเทศญี่ปุ่นโดยในครั้งนี้ได้มีสาธุชนชาวไทยชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดอิบาราคิและใกล้เคียงค่ะได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกันค่ะอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวโดยมีคณะสงฆ์จากวัดไทยในญี่ปุ่นและวัดศรีลังกาในประเทศญี่ปุ่นค่ะได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญจำนวนมากถึง12รูปเลยค่ะพี่รุ่งซึ่งพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าค่ะสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีและประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยมีกัลยาณมิตรจิรภาโอกาวะและกัลยาณมิตรมนูนกระพันเขียวเป็นผู้แทนนำกล่าวและประกอบพิธีอาราธนาศีลค่ะพี่รุ่งพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุกัญญายามางูจิกัลยาณมิตรจิรนาฮาเซกาวะและกัลยาณมิตรขวัญเรือนคิมุระเป็นผู้แทนนำกล่าวอธิษฐานจิตค่ะ
สาธุชนรับฟังคณะสงฆ์สวดบทชัยมงคลคาถาและรับการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากประธานสงฆ์ค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์นะคะสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะพี่รุ่งได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบ10ปีโดยมีคณะประธานและคณะเจ้าภาพค่ะตั้งริ้วขบวนอัญเชิญค่ะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านกับปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และได้ร่วมกันสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าฉลองวัดครบ10ปีเพื่อเป็นกองทุนเสริมสร้างและซ่อมแซมอาคารในวัดค่ะโดยประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรมิตรจิรนาฮาเซกาวะกล่าวคำถวายผ้าป่าคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าค่ะและประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาเป็นเนื้อนาบุญในงานค่ะโดยมีกัลยาณมิตรปานทิพย์เนโมโตะกัลยาณมิตรสมพันธ์มาริวงศ์กัลยาณมิตรจัญญาพรนากาอิเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตหลังจากเสร็จพิธีแล้วค่ะพี่รุ่งทุกท่านได้ร่วมเดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานที่ทะเลสาบคาสุมิกะอุระค่ะซึ่งทุกท่านได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มในบุญกันทุกท่านเลยค่ะพี่รุ่งโอ้สาธุสาธุค่ะโอ้ได้ทำงานบุญครบถ้วนเลยนะคะใช่ค่ะที่อิบาราคินะคะครบ1ทศวรรษแล้ว10ปีแล้วดีจังนะคะค่ะค่ะแล้วก็มาอีกเมืองนึงนะคะนะคะที่โอซาก้าเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในญี่ปุ่นอยู่นะคะที่วัดพระธรรมกายกุมมะค่ะวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นค่ะโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติธรรมณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นนะคะในช่วงระหว่างวันที่16ถึง18กรกฎาคมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติธรรมโดยในครั้งนี้มีประธานและพนักงานบริษัทฮิตาชิโอะเมชนะคะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะเดินทางจากจังหวัดโอซาก้าค่ะในเขตคันไซมาเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด26ท่านด้วยกันเยอะทีเดียวนะคะคณะพระอาจารย์ก็ได้เมตตาค่ะแนะนำธรรมะแล้วก็สอนวิธีการปฏิบัติธรรมด้วยภาษาญี่ปุ่นตลอดทั้งโครงการเลยโดยในหัวข้อธรรมที่พระอาจารย์ได้นำมาสอนในครั้งนี้ก็ได้แก่นะคะสังหาวัตถุ4สารานิยธรรม6ค่ะบทฝึกการจับดีผู้อื่นการเผชิญหน้ากับวิกฤตปัญหาตามแนวพุทธวิธีเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนค่ะพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็การรักการทำงานเป็นทีมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ยังได้เมตตาแนะนำการปฏิบัติธรรมค่ะอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาจิตใจของตนเองอย่างแท้จริงผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะมีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นหลายท่านนะคะก็ได้เข้าถึงความสุขแล้วก็ความสงบภายในเลยแล้วก็มีความตั้งใจที่จะกลับมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะการจัดโครงการอบรมและก็การจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในการเผยแผ่ธรรมะนะคะในต่างแดนใช่ค่ะของวิชาธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นด้วยเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าแสงสว่างแห่งธรรมะเนี่ยจะขยายไปทั่วแดนอธิษฐานเลยใช่ค่ะพี่ลูกโอ้ดีมากเลยนะคะค่ะนี่คือข่าวสารงานบุญจากประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่ลูกอันนี้เรากระเถิบมาเรื่อยๆเลยค่ะพี่ลูกไปที่ประเทศบังกลาเทศค่ะพี่ลูกโอ้ค่ะค่ะที่บังกลาเทศค่ะพิธีถวายสังฆทานทั้งหมด102วัดในจิตตะกองนะคะประเทศบังกลาเทศค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะคณะผู้แทนพระเทพยามหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะนำโดยพระวิเทศธรรมมาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนพระเทพยามหามุนีได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานทั้งหมด102วัดในเมืองจิตตะกองโดยมีสมเด็จพระสังฆราชนะคะดร.ธรรมเสนะเป็นประธานและรองสังฆนายกวณสิริเป็นประธานฝ่ายมหานิกายซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ค่ะสำนักสื่อหลายสำนักของประเทศบังคลาเทศได้นำเสนอข่าวพิธีถวายสังฆทาน102วัดในจิตตะกองด้วยค่ะพี่รุ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงค่ะจากคณะพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เมตตาเดินทางมาร่วมงานในพิธีนี้นะคะพิธีมหาสังฆทาน102วัดในจิตตะกองค่ะได้แก่ค่ะสมเด็จพระสังฆราชดร.ธรรมเสนะมหาเถระรองสมเด็จพระสังฆราชดร.ยานสิริมหาเถระรองสมเด็จพระสังฆราชดร.สัทธาปิยะมหาเถระรองสังฆนายกสมเด็จบรรณสิริมหาเถระและสมเด็จรัตนสิริมหาเถระประธานสังฆสภาค่ะพี่รุ่งค่ะโอ้โห
นี่จากประเทศบังคลาเทศค่ะพี่รุ่ง102วัดเยอะทีเดียวนะคะใช่ค่ะมากมายเลยภาพงานบุญเนี่ยโหเป็นภาพเห็นแล้วปลื้มใจมากเลยนะคะที่มารวมตัวกันได้มากขนาดนี้เลยนะคะค่ะพี่รุ่งค่ะจากที่บังคลาเทศนะคะเราก็ค่ะเรากลับมาที่ใกล้ๆประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่ยอดฮิตของคนไทยอีกเหมือนกันนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะค่ะวัดภาวนาหยางจูประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะวัดภาวนาหยางจูประเทศเกาหลีใต้ได้จัดงานบุญบุพเพเปตพีเพื่ออุทิศให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะค่ะโดยในภาคสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์นั่งสมาธิและอาราธนาศีล5จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่จะมีการถวายผ้าบังสุกุลและกล่าวคำถวายมัตตกาพระตาหารค่ะต่อจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายพระตาหารและทายธรรมจากนั้นนะคะเราสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรสุดแสนจะปลื้มเลยค่ะในภาคบ่ายค่ะสาธุชนก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและพระอาจารย์ก็ได้เมตตาถ่ายทอดธรรมะอันสูงค่านะคะหลังจากนั้นเสร็จกิจกรรมแล้วเนี่ยทุกท่านก็ได้ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยความเบิกบานอยู่ในบุญเลยค่ะ อันนี้ก็คือที่วัดภาวนาหยางจูเกาหลีใต้ค่ะค่ะพี่รุ่งจากเกาหลีใต้ค่ะค่ะเราก็อยู่ในเอเชียป่าวอยู่ในเอเชียค่ะเรากลับมาที่เมืองไทยค่ะโอ้โหเมืองไทยเลยค่ะใช่ค่ะพิเศษสุดเลยค่ะที่เมืองไทยค่ะตักบาตรพระใหม่3ภาษาค่ะพี่รุ่งจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนค่ะนั่นก็คือไอดอปรุ่นที่14ค่ะพุทธศักราช2519นี้ค่ะพี่รุ่งค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559ณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายสภาธรรมกายสากลได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งที่14ซึ่งมีพระภิกษุชาวต่างชาติค่ะจาก11สัญชาติค่ะจำนวน57รูปมาเป็นเนื้อนาบุญค่ะพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นโดยมีพระครูสมุจรินรัตนวันโนค่ะเป็นประธานสงฆ์และประธานคารวาสในพิธีคือกัลยาณมิตรประภัยเหยื่องกัลยาณมิตรโฮชีฮากัลยาณมิตรชาวไวกีกัลยาณมิตรตันเทียนเหลียนกัลยาณมิตรออยช็อกคอยกัลยาณมิตรเกสินีแก้วจันทร์กัลยาณมิตรสิริพันธ์ศรีพลแพ้วเป็นประธานนำกล่าว3ภาษาในพิธีค่ะพี่รุ่งในพิธีกรรมค่ะงานบุญครั้งนี้มีญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะมาร่วมพิธีตักบาตรจำนวนนับพันเลยค่ะต่างได้รับความปลื้มปีติอย่างเต็มเปี่ยมนับเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งค่ะของการเผยแผ่ศาสนาพุทธค่ะไปทั่วโลกเลยค่ะพี่รุ่งจากในภาพนี้ปรับปลื้มนะคะพี่รุ่งใช่ค่ะโหดีจังเลยค่ะตักบาตรพระใหม่ทั้ง3ภาษาแน่ใช่ค่ะทีนี้ก็ฟังกันเป็นอินเตอร์ไปเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดของวัดต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะน้องอีฟเรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงนี้อีกด้วยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่รุ่งตอนนี้เนี่ยที่ทางวัดพระธรรมกายนะคะก็จะได้จัดนิทรรศการค่ะเขาเรียกว่านิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกนะคะจะจัดแสดงขึ้นเนี่ยในระหว่างวันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมเริ่มแล้วพุทธศักราช2559นี้เวลาทำการนะคะก็คือตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 18:00 นของทุกๆวันเลยโดยแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างคะส่วนแรกก็เป็นนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกค่ะจัดแสดงที่ชั้น1ของอาคาร100ปีนะคะเป็นการจัดนิทรรศการเปิดชมให้ชมอิสระเลยเดินไปเดินมาได้นะคะมีจำนวน5ห้องใช้เวลาเดินชมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 20-30 นาทีเพราะฉะนั้นใครจะมาดูห้องนี้เนี่ยก็เตรียมเวลาไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้แล้วก็ในส่วนที่2ค่ะในโรงภาพยนตร์5D โอ้โหโอ้โห5มิตินะคะค่ะเราจะตัด 3D เนาะอันนี้5มิติเลยเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจะฉายที่ชั้น2ของอาคาร100ปีค่ะเช่นเดียวกันค่ะมีทุกวันด้วยนะคะรอบแรกเนี่ยจะฉายอยู่ที่เวลา 13:00 นรอบสุดท้ายจะอยู่ที่เวลา 17:30 นค่ะโดยรอบฉายเนี่ยก็สามารถดูได้ที่หน้างานเลยนะคะก็จะมีตั้งไว้ให้ชมส่วนที่3เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ 3D นะคะเรื่องรักแรกพบแล้วก็อัศจรรย์วันข้ามภพแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะ ICU 7วันหลังความตายเคยดูไหมคะ3เรื่องนี้3เรื่องนี้ดูหมดเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบดูน่าจะเป็นอัศจรรย์วันข้ามภพนะใช่ค่ะนะคะอาจจะน่ากลัวน้อยหน่อย
นะคะมีอะไรน่าติดตามต้องมาดูเองใช่ค่ะ ก็จะฉายที่ห้อง SPD 9ทุกวัน SPD 9เนี่ยก็จะอยู่ที่สภาธรรมกายสากลนะคะใช่ค่ะพี่รุ่งเวลา 13:00 น. 14:00 น. 15:00 น.16:00 น.และ17:00 น.ก็คือใบ1ใบ2ใบ3ใบ4แล้วก็ถึง17:00 น.นั่นเองนะคะแล้วก็นี้จะเป็น3ส่วนในการชมนิทรรศการค่ะค่ะส่วนข่าวที่2ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ที่2นะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมค่ะพี่ลูกตอนนี้เริ่มพิมพ์พระกันแล้วเริ่มแล้วค่ะ ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้เลยค่ะ ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559ค่ะหน้าประตูห้าวนารามจัดโดยคณะศิษย์พระธรรมกายทั่วโลกค่ะค่ะค่ะนี่คือเริ่มขึ้นแล้วนะคะพี่รุ่งเคยเห็นที่เขาพิมพ์พามั้ยคะจะมี2หน้านะหน้านึงจะรู้สึกว่าจะเป็นหลวงปู่ใช่ค่ะอีกด้านนึงเป็นพระธรรมกายนะคะสวยงามมากทีเดียวค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้ไปร่วมพิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาไปค่ะค่ะพี่รุ่งค่ะและอีก1ข่าวนะคะก็จะเป็นค่ะบูชาข้าวพระค่ะในเดือนนี้พิเศษค่ะนะคะยังไงเดือนนี้จะมีการบูชาข้าวพระเนี่ย2วันด้วยกันก็คือควันต้นเดือนที่เราจัดไปแล้วตามปกตินะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะจัดในวันที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้คือเขาเลื่อนจากวันที่7สิงหามาเป็น31กรกฎาคมนะคะพิเศษนิดนึงนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมบุญบูชาข้าวพระได้ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการอุทิศตาสการะประเรียนธรรมประโยค9ด้วยนะคะแล้วก็พิธีมอบโลกเกียรติยศพิธีมอบทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบารีดีเด่นค่ะพิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศนะคะในวันที่31กรกฎาคมค่ะที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามค่ะได้มาร่วมงานบุญนี้เพราะว่าในวันที่31เนี้ยมีงานบุญที่เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่4ค่ะพี่รุ่งเรียนเชิญทุกท่านร่วมโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตร1ล้านจบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์24นอค่ะโดยให้มีการสวดร่วมกันค่ะที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์เป็นประจำทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะพี่รุ่งโอ้ยดีจังเลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะตอนนี้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรานะ คะท่านก็มีความเมตตา มากเลยที่ฝากโอวาทมาให้นะคะเดี๋ยวก็จะได้น้อมนำโอวาทฝากกับสาธุชนทั่วโลกด้วยนะคะให้ได้ฟังกันว่าท่านฝากบอกว่าอะไรนะคะก็ขอน้อมนำโอวาทของพระเทพยานมหาวันีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาสาฬหบูชาวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะเรียบเรียงจากการแถลงข่าวเครือข่ายของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกดังนี้นะคะค่ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชานี้พระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชโยแม้ยังมีอาการอาพาธอยู่ระหว่างการพักรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของคณะแพทย์แต่ด้วยความที่ท่านปรารถนาให้ชาวโลกเข้าถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงเมตตาให้โอวาทแก่คณะศิษยานุศิษย์ในวาระโอกาสวันเข้าพรรษาดังนี้ค่ะหลวงพ่ออยากให้ทุกคนร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตร1ล้านจบภายในพรรษานี้ถ้าทำได้ลูกทุกคนจะปลื้มสวดกันต่อเนื่อง24ชั่วโมงให้สวดอย่างสมัครใจรื่มใจเรื่องนี้สำคัญมากเรามาเกิดเพื่อสร้างบารมีซึ่งที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์และยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆบุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วยแต่ต้องให้อยู่บริเวณหน้าเจดีย์ตรงวิหารคดและถ้าเห็นเจดีย์ได้จะยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ตรงไหนของเจดีย์ก็ได้ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระสูตรนี้กว่าจะได้มาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งพอสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่งจิตจะถูกยกระดับขึ้นสละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธิ์จิตจึงจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารของเราสละชีวิตเพื่อความดีปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ตายเถอะเพื่อที่จะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุจิตก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นพอจิตตกศูนย์ก็เห็นดวงธรรมภายใน
พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สำคัญมากไปบูชาที่ตรงนั้นจิตจะถูกยกระดับเหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าสำคัญมากขอให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะหมุนเวียนกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ในกระแสทานแห่งบุญเราต้องปลื้มถ้าเราสวด1จบก็ได้สายบุญล้านพระองค์ถ้า2จบก็คูณ2พูดไปยังขนลุกเลยสำคัญนะการบูชาเราต้องบูชาทุกวันพออมิสบูชาแล้วก็มาปฏิบัติบูชาได้ทั้ง2บูชาทั้งอมิสบูชาและปฏิบัติบูชาพรรษานี้ถ้าลูกทุกคนทำได้จะเป็นอัศจรรย์เลยลูกทุกคนก็จะได้บุญทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์อนุโมทนาบุญกับลูกๆทุกรูปทุกคนสาธุค่ะดีจังเลยนี่ก็คือโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะคะค่ะนี่คือข่าวสารงานบุญจากวัดไทยทั่วทุกมุมโลกค่ะค่ะสาธุชนทุกท่านนะคะสามารถติดตามข่าวสารงานบุญค่ะพี่รุ่งได้จากทางช่องทางไหนบ้างคะพี่รุ่งค่ะก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทางช่อง DMC ในวันอาทิตย์นะคะเวลา 1:00 นแล้วก็ 7:45 นในเวลาประเทศไทยโดยประมาณค่ะค่ะและทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์เข้าไปค่ะ DMC World News Update ค่ะสามารถติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์ข่าวสารงานบุญได้เลยค่ะค่ะที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะในการรับชมติดตามเราก็คือผ่านทางช่อง YouTube ค่ะพิมพ์คำว่าข่าวต่างประเทศทั่วโลกนะคะหรือว่าดูใน playlist ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่า DMC World News Update ค่ะรายการของเราก็จะขึ้นมาเลยค่ะและพบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ